ใบเตยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนคุกคืนแรกดีเจแมนปกติดีใบเตยเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนคุกคืนแรกดีเจแมนกินได้นอนหลับไม่มีภาวะเครียดราชทัณฑ์ยันปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคหลังศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวนายพัฒนพลกุญชรดีเจแมนและนางสาวสุธีวรรณกุญชรหรือทวีสิงห์ใบเตยพร้อมพวกรวม6รายคดีร่วมกันช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D ในคดีหลอกลวงร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนและร่วมกันช่อโกงเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่10พฤษภาคม2566นายสิทธิสุธีวงศ์รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ในฐานะโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่ากล่าวว่ากรมราชทัณฑ์ได้รับรายงานจากทัณฑสถานหญิงกลางและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครว่าได้รับตัวทั้ง6รายไว้ในการควบคุมเรียบร้อยแล้วโดยได้ดำเนินการตรวจสอบจัดทำทะเบียนประวัติประเมินสุขภาพเบื้องต้นและส่งตัวเข้าสู่ห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่จากภายนอกตามมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 เมื่อครบกำหนดจะส่งตัวเข้าแดนแรกรับต่อไปนายสิทธิกล่าวว่าเช้านี้ได้รับรายงานเพิ่มเติมว่าใบเตยมีอาการเครียดเล็กน้อยนอนไม่หลับและยังไม่รับประทานอาหารซึ่งใบเตยให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติตัวตามระเบียบของทัณฑสถานเป็นอย่างดีส่วนดีเจแมนรับประทานอาหารได้นอนหลับพักผ่อนได้ไม่มีสภาวะความเครียดและปฏิบัติตามระเบียบของเรือนจำตามปกติด่วนศาลไม่ให้ประกันตัวดีเจแมนใบเตยส่งตัวนอนคุกเข้าเรือนจำทันทีลุคน้องชายใบเตยโพสต์ใจสลายแฟนก็สาหัสพี่สาวเข้าเรือนจำจักโผล่เมนกรมราชทัณฑ์ขอเรียนว่าการปฏิบัติต่อใบเตยดีเจแมนและพวกเป็นไปตามมาตรการรับตัวผู้ต้องขังเข้าใหม่จากภายนอกตามปกติและมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ต้องขังด้วยความเท่าเทียมเสมอภาคพร้อมดูแลผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนอนุทินโวคะแนนภูมิใจไทยดีขึ้นหลังชูวิทย์โจมตีกัญชาแซะพวกวิจารณ์ไม่รู้จริงอนุทินโวคะแนนพักดีขึ้นหลังชูวิทย์โจมตีกัญชาย้ำกลุ่มสนับสนุนใช้ทางการแพทย์ยังให้การตอบรับบอกพวกวิจารณ์รู้จากอินเทอร์เน็ตเทียบไม่ได้กับงานวิชาการสท.เมื่อวันที่10พฤษภาคม2566ที่กระทรวงสาธารณสุขนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสของพักหลังจากนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์โจมตีกัญชาว่าถือว่าดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ไปร่วมงานเสวนาของกลุ่มที่สนับสนุนการใช้พืชกัญชากัญชงทางการแพทย์และสุขภาพได้รับการตอบรับอย่างดีมีทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยมายืนยันสรรพคุณการรักษาผู้ป่วยด้วยกัญชามีประโยชน์มากมายผู้ประกอบการให้ความมั่นใจว่าธุรกิจที่ลงทุนไปในผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกัญชงกัญชาล้วนปลอดภัยได้รับอนุญาตให้ทำสินค้าจากอย.และสร้างรายได้แก่พวกเขาอย่างมหาศาลต้องถือว่าหากเราใช้อย่างถูกวิธีก็ไม่มีปัญหาส่วนขั้นตอนต่างๆต้องแก้ไขก่อนที่ประชุมบอร์ดปปส.
วันที่ปลดกัญชาออกจากยาเสพติดไม่มีบอกว่าต้องรอกฎหมายแค่บอกว่า90วันถึงมีผลให้ไปทำความเข้าใจและไปออกกฎอะไรต่างๆที่เหมาะสมระหว่างรอออกกฎหมายแล้วค่อยปลดคนที่มาบอกว่าที่ประชุมมีการโต้แย้งคัดค้านไม่มีที่ประชุมบอร์ดปปส.วันนั้นมติปลดล็อกกัญชาเอกฉันท์ไม่มีใครโต้แย้งตั้งข้อสังเกตและการออกกฎหมายบอกว่าใช้เวลา90วันแล้วค่อยประกาศให้มีผลบังคับใช้เพื่อรอกฎหมายผมยังบอกว่า90วันเร็วไปเอาให้ชัวร์ก็เป็น120วันที่ประชุมก็เห็นด้วยว่าให้เป็น120วันแล้วมีผลบังคับใช้ช่วงนั้นเราเห็นว่ากฎหมายยังติดอยู่ในสภาเราก็มาออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามกฎหมายของแต่ละกรมที่สามารถควบคุมการใช้กัญชงกัญชาให้ถูกวิธีได้เช่นกฎหมายของกรมการแพทย์แผนไทยกรมอนามัยและอย.เราก็ใช้หมดในการเอามาควบคุมกัญชากัญชงระหว่างรอร่างพ.ร.บ.กัญชากัญชงไม่มีช่วงไหนที่เป็นสุญญากาศตามที่คนเข้าใจนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่าอย่างที่เคยบอกว่ามาเถียงเรื่องกัญชากับสท.ไม่ได้สท.ทำมา4ปีหน้างานคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องกัญชาก็แตะเพิ่งโผล่มาด้วยความรู้ความเข้าใจที่ตามอินเทอร์เน็ตหรือ Googleแต่สท.มีทั้งหลักปฏิบัติหลักวิชาการมีการศึกษาทุกเขตสุขภาพตรงนี้เราก็ต้องเชื่อหน่วยงานราชการที่ทำสุดที่ศักดิ์จอมอึดหนุ่มไทยโชว์พลังคว้าทองทศกรีธาซีเกมสุดที่ศักดิ์สิงห์ขอนจอมอึดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมเวียดนามโชว์ความอึดวิ่ง 1,500 เมตรก่อนคว้าเหรียญทองทศกรีธาในมาซีเกมครั้งที่32กรีธาในมหกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโชกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคม66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันที่2ปิดท้ายด้วยทศกรีธาแข่งขัน10รายการแบ่งเป็น2วันปาร์คสุทธิศักดิ์สิงห์ขอนจอมอึดทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองซีเกมเวียดนามก่อนหน้านี้ลงแข่งขันไปแล้ว9รายการมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งลงสนามแข่งขันรายการสุดท้ายในประเภทวิ่ง 1,500 เมตรปรากฏว่าเข้าเส้นชัยเป็นที่2รวม10รายการทำไป 7,469 คะแนนคว้าเหรียญทองเป็นสมัยที่2ติดต่อกันและเป็นเหรียญทองที่4ของทัพกรีฑาไทยในการแข่งขันวันนี้และเป็นเหรียญทองที่8ของทัพกรีธาไทยในซีเกมหนนี้ด้านเหรียญเงินเป็นของเจเนรี่บรินากาอูบาสจากฟิลิปปินส์ 6,923 คะแนนและทองแดงอาริอัสบาเนสโทเลโดจากฟิลิปปินส์ 6,821 คะแนนหลังจบการแข่งขันสุดที่ศักดิ์กล่าวว่าดีใจที่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ครั้งนี้สภาพร่างกายสมบูรณ์เต็มร้อยทำให้ทำผลงานออกมาได้ดีก่อนหน้านี้เคยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียรวมถึงเหรียญเงินเอเชียนเกมมาแล้วส่วนในซีเกมก็เข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่ซีเกมที่สิงคโปร์มีประสบความสำเร็จบ้างมีพลาดเหรียญบ้างความยากของการแข่งขันทศกรีธาคือการเล่นให้ครบ10รายการและต้องทำผลงานให้ดีด้วยหลังจากนี้เป้าหมายคือการรักษาแชมป์ไปเรื่อยๆรวมถึง4เกมที่ประเทศไทยในอีก2ข้างหน้าด้วย